ฮวงจุ้ยปี2015ค่ะเรียกไงว่าเสือนอนกินนะครับประจำปีขานเนี่ยเราจะจัดฮวงจุ้ยบ้านอย่างไรให้เฮงและปังตลอดปีค่ะฮวงจุ้ยปี2015ค่ะเรียกไงว่าเสือนอนกินนะครับประจำปีขานเนี่ยเราจะจัดฮวงจุ้ยบ้านอย่างไรให้เฮงและปังตลอดปีค่ะสำหรับฮวงจุ้ยหน้าบ้านนะคะง่ายๆเลยค่ะเสือเนี่ยอยู่กับน้ำและต้นไม้ต้นไม้เปรียบเสมือนป่านั่นเองเราจัดบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะนะคะมีตุ่มหรือมีโอ่งที่ใส่น้ำเต็มและปิดฝาลายล้อมด้วยต้นไม้มงคลในรอบจัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะจะเสริมความเป็นมงคลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนบริเวณหน้าบ้านเช่นกันนะคะพรมจะต้องติดตั้งด้วยสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีแดงใน3สีนี้สีใดสีหนึ่งถ้าเป็นไปได้ขอสีเขียวเป็นเมนหลักค่ะเพราะสีเขียวเปรียบเสมือนป่าค่ะจะเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ค่ะถัดมาค่ะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะต้องบอกนี้ค่ะเสริมความเป็นมงคลด้วยภาพหรือแจกันดอกไม้3สีหรือ5สีค่ะคนจีนเชื่อว่าดอกไม้3สีนะคะหรือ5สีเนี่ยเสริมความเป็นมงคลให้คนในบ้านเนี่ยมีความสุขความเจริญและความก้าวหน้าค่ะลองหาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือภาพก็ได้ตามความถนัดและสะดวกค่ะและถัดมาค่ะเป็นห้องครัวหรือห้องอาหารหรือตรงบริเวณทานข้าวนั่นเองนะคะเสริมด้วยไข่ทองคำค่ะเพราะไข่ทองคำเสริมปีขาน2015ต้องบอกนี้ค่ะเขาบอกมีไข่ทองคำ9ฟองอยู่ในบ้านโดยเฉพาะห้องครัวหรือโต๊ะทานอาหารเนี่ยจะเสริมให้เรามีกินไม่มีอดเงินเนี่ยหนุนนำอย่างดีลองจัดหามาวางดูนะคะและถัดมาอีกหนึ่งห้องค่ะก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเราจะเสริมด้วยความสุขความก้าวหน้าเอาง่ายๆว่านอนแล้วเนี่ยเสริมทรัพย์ที่ดีค่ะแนะนำนะคะให้ใช้พรมสีเขียวค่ะวางตรงบริเวณหน้าห้องนอนหรือด้านข้างเตียงระหว่างที่เราลงจากเตียงค่ะขาเราจะเหยียบตรงพรมสีเขียวนะคะหรือน้ำเงินหรือแดงสีใดสีหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ขอสีเขียวเป็นเมนหลักเพราะสีเขียวเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ค่ะลองจัดหามาดูนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นระหว่างนอนค่ะและถัดมาอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้มีความจำเป็นนะคะเพราะเป็นห้องที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขก็คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำให้จัดหาพลูด่างกับกวักมรกตวางคู่กันค่ะเขาเชื่อห้องความสุขนี้เมื่อเสริมพลูด่างและกวักมรกตจะเสริมความเป็นมงคลเสริมความสุขความเจริญก้าวหน้าให้กับผู้อยู่อาศัยค่ะแน่นอนค่ะฮวงจุ้ยบ้าน2015นะคะลองปรับตามที่อาจารย์ว่าไม่ว่าในแต่ละห้องเนี่ยไม่ยากเลยจริงๆค่ะเพราะปีขานเสือนอนกินเสริมความเป็นมงคลลองทำดูนะคะศาสตราจารย์พุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนค่ะสินแสเป็นหนึ่ง